ก็ถูกเพราะการสืบหล่อเราไม่มีทองอยู่แล้วคอควายการสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟก็ถูกประกันกอล์ฟไม่คุ้มครองเรื่องลูกกอล์ฟอยู่แล้วเป็นตัวเดียวเลยส่วนงองูความสูญเสียเสียหายของถุงลาดกอล์ฟเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยบางทีการติดโจทย์คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่า 100% ติดแล้วจะทำให้อ่านโจทย์แล้วแบบโอ้โหปลอดโปร่งบางโจทย์ติดแล้วบางทีก็สับสนเหมือนไม่ติดเลยวะไม่ติดก็งงพอปิดก็ยังงงๆอยู่อันนั้นแปลว่าโจทย์มันค่อนข้างยากแต่ถ้าปิดแล้วมันเคลียร์อันนี้อาจจะงั้นน่าจะแปลว่าโจทย์นี้โอเคไม่ได้ยากเกินไปนะครับให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเจอเรื่องของประกันกอล์ฟเนี่ยให้นึกเลยว่าเราอยากจะเป็นคนซื้อกรมธรรม์อยากได้อะไรไม้กอล์ฟอยากได้ถุงกอล์ฟอยากได้รถลากกอล์ฟอยากได้ลูกกอล์ฟก็อยากได้แต่ประกันมันไม่ให้แค่นั้นเองแล้วก็เบี้ยเริ่มต้นที่850โฮลอินวันให้1ครั้งต่อปีนะครับแบบแข่งแบบทั่วไปให้ 10,000 แข่งแบบไม่แข่งแบบทางการให้ 15,000 ข้อสอบกอล์ฟถ้าออกมาโดนแน่ๆเราน่าจะโฮลอินวันตอบได้อยู่แล้วไม่หลุดจากนี้หรอกเพราะมันไม่มีอะไรยากกว่านี้เลยอ่ะตัวกอล์ฟโฮลอินวันให้ในระยะเวลากี่ครั้งต่อปีครับ1ครั้งเท่านั้นนายสัตตาซื้อกรมธรรม์ผู้เล่นกอล์ฟและมีกรมธรรม์อุบัติเหตุด้วยขณะกำลังซ้อมกอล์ฟเกิดไม้หล่นมาโดนขาค่ะจะกรมธรรม์ใดจะต้องรับผิดชอบมีอยู่2กรมธรรม ขอค่ายตัวนี้ตอบของค่ายเพราะว่ากรมธรรม์เป็นคุ้มครองทั้ง2กรมธรรม์เลยนะครับคุณจะเรียกเคลมจากกรมธรรม์ใดก็ได้ไม่ได้ว่าครับประกันสำหรับเงินประกันสำหรับเงินตัวนี้ประกันเงินหมายถึงอะไรทุกอย่างที่ขึ้นเงินได้นั่นนะคือตัวที่ประกันคุ้มครองข้อนี้ถ้าจะจำให้จำปง.3ปง.3คุ้มครองในเรื่องของการช่อโกงยักยอกทรัพย์ปง.1กับ2ไม่คุ้มครองนะครับให้จำตัวปง.3ปง.3ก็คือประกันเงินนะครับถ้าเป็นปง.3คุ้มครองช่อโกงกับยักยอกทรัพย์มาดูข้อสอบกันกรมธรรม์สำหรับเงินที่จะรับประกันภัยได้หมายถึงถูกข้อครับข้อนี้ทุกอย่างมันขึ้นกันได้หมดกรมธรรม์สำหรับเงินโจรกรรมถูกโจรกรรมตู้ไปทั้งตู้เงินที่อยู่ในตู้ตัวนี้คุ้มครอง 110,000 บาทต่องงครับที่ต้องพูดตัวนี้ไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าถามว่าตัวนี้ดูหลักความเป็นจริงของกรมธรรม์สำหรับเงินที่เป็นตัวกรมธรรม์มันเพียวๆเลยนะก็คือขายเฉพาะกรมธรรม์สำหรับเงินจริงๆแล้วข้อนี้ไม่งงผิดแต่นี่คือเฉลยของคปภ.นะครับเพราะว่าเราจะบอกว่าถ้าเกิดถูกโจรกรรมตู้ไปทั้งตู้เราจะไม่คุ้มครองเราจะคุ้มครองต่อเมื่อตู้ยังอยู่แล้วเกิดความเสียหายกับตัวตู้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมสมัยตอบข้อนี้ก็เลยบอกคำตอบไปดีกว่าแล้วที่สำคัญคือมันออกบ่อยมากนะครับก็เลยลองดูว่าถ้ามันออกทีก็110,000บาทเลยนะครับไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรต่อท้ายเลยตรงนี้โอเคข้อ3เจ้าของร้านสะดวกซื้อไปทำประกันภัยปง.1ไว้ปรากฏว่าพนักงานในร้านยักยอกเงินไป 5,000 บริษัทต้องชดใช้หรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องเพราะไม่ชอบโกงหรือยักยอกถูกต้องนี่คือปง.3นะครับประกันภัยโจรกรรมถ้าโจรกรรมให้จำจร.2ครับจร.2หมายถึงการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต้องมีร่องรอยประกันถึงจ่ายรวมถึงการถูกชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุ้มครองนะครับแบบจร.2กระจกตัวนี้คุ้มครองภัยจากการติดตั้งจากการขนส่งภัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาแต่การข้อยกเว้นก็คือการเสียรูปหรือร้าวไม่ตลอดความหนาของกระจกตัวนี้ประกันไม่จ่ายแล้วก็การแตกหักระหว่างขนส่งหรือภัยจากการขนส่งการแตกหักที่เกิดขึ้นระหว่างจริงๆข้อนี้อ่านเป็นสับสนอยู่เลยนะว่ามันเหมือนจะไปแย้งกับของข้างบนนี้เลยนะแต่เท่าที่จับข้อสอบของประกันกระจกมาไม่รู้ออกมาเพื่ออะไรในตรงนี้ทำให้เรางงเล่นๆแต่ประกันกระจกชอบถามอยู่เรื่องนึงกระจกอันสุดเจอบ่อยมากนะครับถามว่าถ้าเป็นกระจกกันกระสุนประกันคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองคิดว่าเราคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองกระจกกันกระสุนนะเดี๋ยวไปดูข้อสอบกัน
เอาจุลกรรมก่อนการประกันภัยจุลกรรมคุ้มครองอะไรดูดีๆนะขอใครข้อดีๆคำตอบขอใครมองหูไม่ตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเริ่มรู้สึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละกับการที่ทำเบตเตอร์เลทแล้วตอบทุกข้อแล้วก็เราเจอหลายข้อนะที่มันไม่ใช่ทุกข้อนะครับต้องระวังนิดนึงข้อนี้โจรกรรมพูดถึงเรื่องของโจรกรรมแต่กอไก่มันเป็นเรื่องของตอมอยักย่อของลูกจ้างไม่ใช่นะครับก็ถ้าโจรกรรมก็คือขอไข่ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับทรัพย์อันเนื่องจากการทรัพย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือขอไข่ความเสียหายจากทรัพย์เนื่องจากการลักทรัพย์และชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์พอมันดีครับว่าชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์พอมาข้อขอควายการเสียชีวิตของผู้ประกันภัยขณะถูกปล้นทรัพย์อันนี้มันผิดนะครับปล้นทรัพย์อ่ะใช่แต่ไม่ใช่เรื่องการเสียชีวิตของผู้ประกันภัยนะครับเรื่องข้อนี้เพิ่งเจอมาล่าสุดนะครับแล้วไปทำสอบก็ต้องบอกนิดนึงว่าเดาเหมือนกันแต่ก็อย่างน้อยยังตัดคำตอบได้นะครับมันใช้ฟิลลิ่งล้วนๆเลยการประกันภัยกระจกหากเป็นกระจกชนิดพิเศษราคาสูงเช่นกระจกกันกระสุนสามารถเอาประกันภัยได้หรือไม่ถามอย่างนี้บอกตรงๆว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ใช้ฟิลลิ่งเนี้ยล้วนๆก็คือมันกล้าถามกูก็กล้าตอบว่าเอาได้หรือไม่ได้ตอบเลยว่าได้อันนี้มั่วนะแต่เขาไม่รู้คำตอบมันถูกด้วยนะครับได้แต่ต้องระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ให้ชัดเจนนะครับแต่ข้อนี้จริงเจอหลายทีแล้วนะนะครับผมไกลตัวกระจกเนี่ยแหละงานติดตั้งเครื่องจักรตัวนี้ตอบข้อกรอบไก่นะครับอันนี้คือข้อสอบที่พอจะเอามาให้ลองดูนะครับลองดูว่ามันก็ออกเป็นแนวนี้แหละนะครับโอเคก็หมดละที่เหลือคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องเดียวลองมาทำตัวนี้ดูกันก็ได้นะครับจรรยาบรรณจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะไม่เฉลยนะเชื่อว่าทำเองก็ทำได้เพราะจรรยาบรรณตอนนี้ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแรกๆแล้วแต่สิ่งที่จรรยาบรรณไม่เคยเปลี่ยนเลยคือโจทย์ต้องยาวไว้ก่อนถ้าโจทย์ไม่ยาวไม่ใช่ข้อสอบจรรยาบรรณแล้วยาวทุกข้อด้วยนะไม่ใช่ยาว 2-3 ข้อยาวมันทุกข้อเลยอ่านจนไม่อยากจะอ่านนะครับข้อแรกเราตอบกันไปแล้วนะครับกอกไก่ข้อ2นายเกมเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งได้ชักชวนนายแพทย์ชัยทำประกันความรับผิดต่อวิชาชีพเมื่อนายแพทย์ชัยตกลงทำจ่ายค่าเบี้ยแล้วปรากฏว่านายเกมไม่ได้นำใบคำขอประกันภัยและเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทเมื่อนายแพทย์ชัยทวงถามกรมธรรม์นายเกมก็บอกว่าบริษัทกำลังดำเนินการให้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านคิดว่านายเกมผิดจรรยาบรรณหรือไม่ข้อควายที่ท่านนี้ตอบข้อควายผิดจรรยาบรรณเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยข้อนี้นะครับสิ่งที่ดีอย่างนึงคือคุยไปตั้งแต่เช้าแล้วว่าวิธีอ่านจรรยาบรรณเนี่ยบางครั้งข้างหน้าเนี่ยเราตอบได้แต่ข้างหลังเนี่ยต้องวัดใจแหละว่าจะเอาใครขึ้นก่อนใครข้อนี้มันละโจทย์มาก่อนที่จะละโจทย์มันพูดถึงนายแพทย์ชัยก่อนก็คือตัวที่ผู้เอาประกันภัยนะครับแล้วถึงจะมาเรื่องของบริษัทประกันภัยนะครับถ้าถามว่าผิดต่อใครก็ผิดต่อผู้ประกันภัยก่อนแล้วก็ค่อยติดต่อบริษัทประกันภัยเผื่อเจอข้อเจาะไม่ใช่ครับเผื่อเจอข้อสอบที่เกิดขอไข่ผิดต่อนะผิดต่อบริษัทและนายเกมมันมีแค่นี้วัดใจแล้วจะเอาใครกับใครก่อนกันนะครับก็ต้องถ้าจะถามว่าจะตอบยังไงก็ต้องไปดูก่อนว่ามันเอาใครมาก่อนพูดถึงใครก่อนเอาคนนั้นมาเป็นหลักนี่คือข้อสอบจรรยาบรรณนะครับข้ออะไรที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุดในการขายประกันตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อมูลข้อนี้ตอบข้อของมูลครับปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมสม่ำเสมอนะครับอธิบายถึงสิทธิหน้าที่เงื่อนไขความคองจากคำกล่าวที่ว่านายหน้าที่ดีนั้นควรปฏิบัติลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้การบริการที่ดีสม่ำเสมอแก่ผู้ประกันภัยโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้ประกันภัยทราบถึงสิทธิหน้าที่ท่านคิดว่าถูกหรือผิดผิดที่ผิดอีกข้อนี้ข้อควายก็มีข้อตอบถูกไหมครับถูกแล้วไม่น่าผิดจริงๆแล้วโชคดีอย่างนะที่จรรยาบรรณเริ่มเปลี่ยนวิธีการคือไม่ถามงี่เง่าอ่ะคือจริงๆนะที่พี่ต้องพูดอีกว่า
บางครั้งเนี่ยไปสอบมาหลายรอบนะไม่เคยกลัวเรื่องข้อสอบหมดเลยคนมันตกขึ้นมาตกมาที่พูดอะไรไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผิดจรรยาบรรณแล้วที่สำคัญคือปัญหาคำตอบที่ถูกไม่ได้เนี่ยเพราะเคยถามคอปปหรือไปหาสมาคมหลายทีแล้วว่าไม่คิดจะลองทำข้อสอบจรรยาบรรณรวบรวมไปสักหน่อยหรอคือเราจะได้รู้ไงว่าที่เราผิดผิดอะไรหรือบางทีเราขาดไปข้อหนึ่งแล้วข้อไหนล่ะที่มันผิดนี่ก็ออกไหมครับคืออยากได้ข้อสอบแต่มันไม่มีไงพอไม่มีปุ๊บถึงบอกว่าเวลาไปทำกี่ทีก็กลัวข้อสอบจรรยาบรรณเป็นเรื่องแรกเลยเพราะกลัวผิดแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าข้อไหนล่ะมันถูกนะครับแล้วที่สำคัญจรรยาบรรณหาคำตอบไม่ได้ให้คนนี้ตอบไปที่สมาคมตอบแบบนี้ไปที่กรพ.คปค.บอกว่าข้อสอบให้ตอบข้อนี้คือไม่มีเหตุผลเนี่ยดูว่าเฉลยมันคือข้อนี้ก็เลยบอกเราข้อนี้คือเราอยากได้สิ่งที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าทำไมถึงต้องตอบข้อนี้ก็คือพอไปคุยกับสมาคมเขาบอกว่าเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปถามคนที่ออกสอบเขาบอกว่าเขาคิดประมาณอย่างนี้นี่ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่สุดไอ้เรื่องที่กลัวที่สุดก็คือเรื่องบัตรเครดิตนั่นแหละคือยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่าไม่จริงอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวตัวแทนเป็นเรื่องนี่บัตรเครดิตก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วลูกค้าก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ทำกับลูกค้าได้ดีตามที่เราควรจะเป็นอยู่แล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดลูกค้ารู้เอาก็แต่วันนี้ลูกค้าไม่รู้ว่าพี่เห็นไปเถียงเอาแค่เนี้ยเขาคงประมาณมองน้ำจออะไรกูเนี่ยแต่ถึงแค่อยากจะรู้ไงว่าทำไมถึงต้องตอบข้อนี้ทำไมเองโอเคมาดูข้อ5ต่อนายไก่เป็นนายหน้ามีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกันที่น่าสบายรวมทั้งการอบรมเทคนิคการขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ไปใช้แก่ผู้ประกันภัยนายไก่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อไข่ง่ายนะจริงแล้วนายมั่นเป็นนายหน้าประกันที่น่าสบายส่งงานให้กับบริษัท 3-4 แห่งนายมั่นทำงานมาเป็นเวลานานและคงยึดมั่นแบบประกันที่น่าสบายอย่างเดิมเนื่องจากว่าเพียงพอต่อทุกสถานการณ์จึงไม่สนใจแบบใหม่ๆตอนนี้คิดว่าไม่เหมาะสมขอไข่เป็นข้อชอบไข่ขอไข่กอไก่เฉือนนิดเดียวอย่างที่บอกกอไก่ก็ถูกขอไข่ก็ถูกแต่พอย้อนกลับไปกอไก่เนี่ยมีเหตุผลสำหรับลูกค้ามากกว่าขอไข่ไม่เหมาะสมเพราะในหน้าต้องรู้อยู่แล้วทุกเรื่องอันนั้นก็ถูกแต่เหตุผลที่มันซับพอตรงนี้ก็คือเนี่ยแบบใหม่ๆเพื่อที่จะไปทำอะไรกับตัวลูกค้าเห็นไหมมันต้องเอาลูกค้ามาด้วยนะครับถึงจะเป็นคำตอบที่ดีข้อ7นายองอาจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ชักชวนนายโอ้หมวดสามีของนางดวงใจทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากข้อมูลในใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนายองอาจทราบว่านายโอ้หมวดไม่ได้ระบุให้นางดวงใจเพื่อนสนิทของตนเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แต่ได้ระบุให้นางสาวดวงตาภรรยาน้อยเป็นผู้รับประโยชน์นายองอาจจึงนำเรื่องนี้ไปบอกนางดวงใจผิดเพราะงงเนี่ยมันจะเหลือช้อยอยู่1กับ2วัดเอาแต่ถ้าถามว่าเวลาจะวัดไอ้ข้อยาวๆมักจะได้เปรียบอธิบายความชัดเจนได้เยอะกว่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามเจอข้อสอบจรรยาบรรณแล้วพยายามหาจุดที่เนี่ยมันน่าจะใช่นะครับข้อ8ญาติของนายสมศรีมาขอให้นายสมศรีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยช่วยจัดหาแบบกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยนางสมศรีควรแนะนำญาติทำประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งใดข้อ9ข้อนี้ตอบข้อ9นะครับให้ความสูงสุดภายใต้เบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ข้อ9นายดอกรักเป็นนายหน้าส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งทราบว่าสมุดบัญชีของบริษัทรายนี้ยักยอกเงินไปเล่นพนันฟุตบอลนายดอกรักจึงแจ้งเงินดังกล่าวแก่กรรมการแต่เมื่อเวลาผ่านไปสำนักงานใหญ่ก็ไม่ได้ทำการใดๆนะครับนายดอกรักจึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งแก่นายไม้เมืองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการกระทำของนายดอกรักผิดจรรยาบรรณหรือไม่ผิดข้อไก่ผิดเพราะเปิดเป็นพนักบริษัทต่อคนภายนอกข้อ4การที่นายหน้าประกันวินาศภัยส่งงานได้หลายบริษัทจะมีผลดีต่อผู้ประกันภัยอย่างไรชมเลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุดข้อควายข้อนี้ตอบข้อควายผู้ประกันภัยได้รับรูปแบบกรมธรรม์ที่หลากหลายสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะครับก็ผ่านตอบไม่ตอบจริงๆเลย
ไม่ไม่เรื่องของในหน้าเนี่ยอาจารย์บันเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคแต่ตอนนี้เหลือเรื่องของข้อสอบแล้วนะครับก็ตัวอย่างข้อสอบที่ให้ไปครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อสอบที่ 100% นะแต่ว่าก็ช่วยพอจะให้เราเห็นข้อสอบมากขึ้นพยายามอยากให้ใช้เวลาทำนิดนึงก็คือบอกไว้เลยว่าอย่าไปท้อมันเพราะเรายังมีเวลาสอบอีกหลายวันอาจจะทำวันละ20ข้อไปก่อนแล้วรีบทำนะเวลาอันนี้จะประสบทันมาเวลาทำข้อสอบอย่างเงี้ยอย่าไปทำทีเดียว100ข้อเลยแล้วไม่ต้องไปวัดความสามารถตัวเองว่า100ข้อใช่ไหมตีตารางเลย1ถึง100โอ้วัดเลยข้อ1 2 3ทำไปสัก10ข้อแล้วค่อยตรวจคำตอบบอกเลยว่าวิธีการทำให้เราจับได้ดีสุดนะเท่าที่ลองมานะอ่านข้อแรกตอบข้อแรกเสร็จปุ๊บไปดูเฉลยอย่าไปวัดว่าไอ้10ข้อจะถูกสักกี่ข้อเคยมีคนวัดนะวัดไปวัดมา100ข้อหมดกำลังใจสอบเพราะอะไรรู้ไหมโจทย์บางโจทย์มันเป็นโจทย์ที่ต้องต่อเนื่องกันไปนะครับแล้ววิธีการที่ดีที่สุดคือหลังจากเราได้คำตอบปุ๊บกาไปพอกาปุ๊บเวลาอ่านก่อนสอบใช้วิธีการอ่านโจทย์แล้วดูคำตอบอ่านโจทย์แล้วดูคำตอบเพราะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยทดสอบนะเคยทดสอบจากเด็ก2กลุ่มอันนี้จากเด็กเลยนะ2กลุ่มให้มาเรียนด้วยกันแล้วก็กลุ่มนึงให้อ่านข้อ1แล้วตอบเฉลยอ่านข้อ1แล้วเฉลยประมาณสัก20 30ข้อแล้วก็อีกกลุ่มนึงให้ทํา10ข้อล้วนเลยนะสมมุติว่าให้ทําสัก30ข้ออันนี้30ข้ออันนี้ข้อ1ตอบข้อ1ข้อ1ตอบข้อ1แล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์นึงก็คือให้เค้าดูเฉลยจนเรียบร้อยแล้วล่ะผ่านไปอาทิตย์นึงบอกเค้าว่าอีกอาทิตย์นึงจะกลับมาให้ทําแบบนี้เหมือนเดิมให้กลับมาทำแบบนี้เหมือนเดิมไอคนที่ทำชุดที่อ่านเสร็จเฉลยอ่านเสร็จเฉลยยังทำได้แม่นกว่าคนที่ทำ30ข้อนะครับก็เลยคิดว่าแบบที่อ่านเฉลยเลยเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือใครมีวิธีอื่นก็โอเคนะแต่เท่าที่ลองมาวิธีนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แหละนะครับสำหรับ